ภะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโปรจะพรหมจริยันจริยสัจจานัตตะนังนิพพานัตจิกิริยาจะเอตัมมังปรมุตตมันติกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพระธรรมและพระญาณของพระเจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองวัตถุปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสได้ท่านไม่ได้ไปกวนหลวงพ่อพระครูปลัดเพลินศิวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาฝนตกแบบนี้ไปนอนดีกว่ามั้ง น่านอนนะมานั่งกันทำไมอ่ะมาทำอะไรกันอยู่เนี่ยแต่ก็อนุโมทนานี่แหละที่เราฟังแล้วจะรู้สึกว่าภัยธรรมชาติมีอยู่ทั่วโลกตอนนี้ทั้งภัยสารพัดตะกี้นี่ก็เรื่องรังสีจากต่างโลกนอกโลกแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เรามันเป็นอยู่รังสีนี่มันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของลมเกิดพายุขึ้นมาแรงๆซึ่งก็เป็นที่ตกใจไม่งั้นว่าเกิดทีแล้วเป็นสิบโลกเรียงกันเลยเนี่ยไปปั่นเขาไว้มากก็เลยโดนเขาปั่นไปปั่นหัวเขามากธรรมชาติก็เลยมาปั่นแล้วมั้งมันมาอยู่ใกล้อเมริกาประเทศไทยเราก็โดนมังคุดห่างๆคนเมืองไทยเรากินมังคุดไงก็เลยได้มังคุดไปโอเคใช่ไหมพออยู่นี่ก็ชื่อมังคุดก็ชื่ออันจริงเขาจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในเอเชียนะพอเราตั้งชื่อเขาเอาดังนั้นอย่างที่โยมมาทำกันอยู่นี้ก็ต้องอนุโมทนาจริงเป็นที่ผู้ที่มีปัญญาถึงจะมาทำนะเพราะนั้นในรอบดึกๆแบบนี้ก็เทวดาเนี่ยที่อยู่ใช่ป่ะพระเจ้าก็ตัดแล้วยามดึกนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมกับเทวดาเราก็ข้ามกับมนุษย์ทั่วไปอุบาสกอุบาสิกาแต่รอบนี้เป็นเทวดานั่นเลยใช่ไหมไม่ใครว่าตัวเองไม่ใช่เทวดาคิดบวกไว้ก่อนดิเราคิดถูกด้วยเพราะศีล8นี่ก็เป็นศีลของพรหมแล้วด้วยไม่ใช่เทวดาด้วยกันเทพเลยใช่ป่ะกันเทพเลยนะแต่ตรงนี้เป็นเทวดาศีล5แต่ก็มาสนใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ลดลงหรอกจะเพิ่มขึ้นเพราะกรรมที่มนุษย์ทำเอาไว้เองมนุษย์มาทำลายธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือธาตุ4ในจักรวาลทั้งหมดนี้ก็เรียกว่ามีมหาภูตรูปธาตุก็เรียกธาตุ4นี่แหละแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์จึงมี6ธาตุไอ้ทําไมมี6อ่ะมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีอากาศธาตุลมนี่คืออากาศที่เคลื่อนไหวถูกมั้ยแต่ถ้าอยู่อย่างนี้เรียกอากาศอย่างอยู่ในที่ว่างเปล่าอย่างเงี้ยเป็นอากาศแต่เมื่อไหร่ที่มันเคลื่อนไหวถึงจะเป็นธาตุลมเป็นธาตุที่ 5ธาตุที่ 6ก็วิญญาณธาตุแต่จริงๆพระเจ้าตรัสรู้ธาตุรู้ธาตุรู้อะรู้จนกระทั่งรู้แจ้งเพราะนั้นรู้เริ่มต้นรู้ยังไงรู้จักแล้วก็จำก็รู้จำแล้วลงมือทำก็รู้จริงพอรู้จริงบ่อยๆเขาก็ในที่สุดก็รู้แจ้งก็จะเกิดเป็นปัญญาก็เรียกว่าเป็นญาณปัญญาเกิดขึ้นนั้นแสงสว่างใดยิ่งกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาไม่มีนี่พระเจ้าตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นแสงสว่างปัญญานี่มันไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบเราฉายไฟไปหรือว่าเป็นแสงแบบนี้ขึ้นมาสมมติว่าเราปฏิบัติเนี่ยแล้วมันเกิดโอภาสแสงสว่างบางทีมันพุ่งไปก็มีมันพุ่งมาก็มีมันสว่างขึ้นมาเลยก็มีบางทีก็ระยิบระยับข้างๆเราก็มีอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นโอภาสอันนั้นเข้าไปสู่เรื่องสภาวะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นจิตเข้าใจในจิตแล้วมันก็จะเกิดสภาพนี้แต่ขั้นต้นคือกายานุปัสสนาเนี่ยจะเห็นนิมิตเห็นทางตา
นิมิตทางหูได้ยินนิมิตทางกลิ่นที่ได้กลิ่นนิมิตทางลิ้นได้รสชาตินิมิตทางกายสัมผัสติบสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งสัมผัสความละเอียดอ่อนตรงนี้นี่ก็เป็นนิมิตทั้งหมดเลยเมื่อเกิดแล้วให้กำหนดรู้แล้วปล่อยไปอย่าไปใส่ใจเยอะถ้าใส่ใจเยอะมันจะเกิดอาการยึดขึ้นมาตรงนี้ถ้ายึดปุ๊บเป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้าเห็นนิมิตได้ยินนิมิตได้ยินเสียงดนตรีพระโหรีอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเห็นไหมฮะเอาใช้หลังมือแตะเบาๆการปฏิบัติใช้หลังมือเนี่ยแตะไปเรื่อยๆเพราะหลังมือเนี่ยพอแตะไปโดนอะไรเนี่ยมันก็เด้งออกมันกำไม่ได้เห็นไหมฮะแต่จะใช้หน้ามือแตะปุ๊บเนี่ยพอไปชอบไปเจออะไรเขาเนี่ยจิตเนี่ยจะเร็วมากมันกำเลยก็เป็นกรรมถ้าปล่อยไปก็หมดกรรมเห็นไหมกรรมที่ไปยึดเอาไว้นี่แหละเรายึดขันห้ามันก็ถูกแล้วแต่พอปฏิบัติไปแล้วมันจะคลายความรู้มันจะคลายไอ้ความยึดในขันห้าไปเรื่อยๆแต่เสร็จแล้วมันไปเจอนิมิตมันก็ไปยึดนิมิตเห็นไหมมันก็ทุกข์เริ่มละเอียดขึ้นไปถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็ไปต่อมันก็เป็นเรื่องของไปเห็นโอภาสแล้วแต่เนี้ยพอไปต่อเรื่อยๆมันก็จะไปเจอแสงสว่างตรงนี้เข้าไปขั้นจิตตานุปัสสนาจะเข้าไปรู้เรื่องจิตแล้วถ้าเรายึดปุ๊บเป็นไงเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสเพราะนั้นเรื่องจิตคือเรื่องอุปกิเลส16ไปดูอุปกิเลส16นั่นแหละเรื่องจิตล้วนๆแหละจิตเป็นแบบไหนแบบไหน เป็นสภาวะจิตอย่างนั้นแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาละอุปกิเลสได้เดินต่อไปขั้นที่3ก็จะไปเจอญาณรู้แล้วตอนนี้เริ่มรู้นู่นรู้นี่สัมผัสรู้สรุปปลุกโผล่เห็นอะไรก็ธรรมชาติหมดเลยอะไรมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองทุกอย่างที่เราเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวมันเลยเป็นปัญหากับเราเราจะเห็นสภาวะที่แตกต่างว่าอ๋อนี่ไงที่ว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เราจะรู้ตรงนี้ได้ตรงนี้จะเริ่มละเอียดมาเริ่มเข้าใจเพราะว่ามันจะเกิดญาณรู้พวกนี้ขึ้นมามันจะเห็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราขออภัยเราไปเสือกมันเองไปเสือกเอาเข้ามาแล้วก็เข้ามาคิดปรุงแต่งมันก็เลยยุ่งตรงนี้ดังนั้นเมื่อเราไปเจอญาณรู้เราก็โอ๊ยเรารู้แล้วยึดจึ๊กมาโกมันเป็นใครพอยึดนี่เป็นอะไรเป็นโกใช่ไหมกูรู้ถูกไหมแต่ถ้าปล่อยล่ะหมดโกวิปัสสนาเห็นไหมฮะมันจะเกิดญาณอย่างนี้ขึ้นมาญาณรู้เนี่ยมันจะเริ่มรู้เพิ่มพัฒนาไปเรื่อยๆรู้เริ่มจัดเริ่มละเอียดละอ่อนละเอียดละอ่อนไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วเราแตะรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันรู้แล้วปล่อยไปถึงจะรู้อะไรให้มันอย่าไปสงสัยให้มันทะลุปูโป่งไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะรีวิวกลับมาให้เราดูอีกชัดเจนมันจะมีแบบนั้นเขาเรียกว่ารีเพลย์เวลารีเพลย์เนี่ยมันจะช้าสังเกตไหมฮะถ้าเวลารอบแรกไปมันไปทำปกติแต่พอรีเพลย์นี่มันจะช้าพอช้าปุ๊บเราจะชัดแล้วเราจะไม่สงสัยนั้นเมื่อญาณรู้เกิดขึ้นแล้วเราไปยึดไว้เป็นวิปัสสนูญาณถ้าเราปล่อยอ่ะหมดตัวเราไม่มีตัวตนเป็นวิปัสสนาญาณเห็นสังเกตนะฮะเพราะกรรมเมื่อไหร่ก็เป็นกรรมเมื่อนั้นกรรมนิมิตก็เป็นกรรมการที่มายึดกายกรรมเกี่ยวกับแสงสว่างเราไปกรรมเอาไว้ก็กรรมเกี่ยวกับเรื่องของจิตไม่เข้าใจในจิตถ้ามีญาณรู้เกิดขึ้นเราไปกรรมอีกก็นี่ตัวที่จะรู้จะเข้าใจทะลุผู้ปงเลยไม่ทะลุอย่างในยุคพุทธกาลก็มีโพธิละไปลานเปล่าท่านรู้เชี่ยวชาญมากเรื่องปริยัติเก่งมากเลยสอนลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์เยอะมากแต่อาจารย์ยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ได้โสดาบันเลยยังเป็นปุถุชนแต่รู้มากเท่านั้นเองใครถามอะไรตอบได้หมดเลยจนกระทั่งลูกศิษย์มาช่วยอาจารย์ว่าอาจารย์เก่งใช่ไหมในละมิดอะไรก็ได้ในลองในละมิดช้างให้ดูตัวนี่ก็เรียกว่าลูกศิษย์ฉลาดได้เอาช้างแบบไหนเอาช้างแบบงาใหญ่งาเลยนะเอาพญาช้างเลยเอาได้ในละมิดปุ๊บก็เกิดขึ้นมาก็เสร็จแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าให้มันเดินเข้ามาได้ป่ะได้ก็เข้ามาก็เดินให้มันออกไปดิมันก็ออกไปพร้อมหน้าของช้างทำได้เหลืองลิแค่นี้แล้วให้มันเร็วเข้ามาเร็วๆได้วิ่งเข้ามาเลยพอวิ่งเข้ามาปุ๊บอาจารย์ตกใจลูกศิษย์ก็จับไว้อาจารย์พระอรหันต์ไม่ตกใจแล้วนะอาจารย์ก็เลยอ๋อโหลูกศิษย์ฉลาดท่านก็เลยกลับไปพิจารณาตัวเองกลับเข้ามาดูตัวเองไอ้การที่สอนเขาเนี่ยมันออกไปข้างนอกเห็นไหม
ดังนั้นวิธีการที่จะให้ธรรมะเป็นฐานแล้วจะได้ประโยชน์ก็คือต้องตั้งสติในการพูดคนรู้ไม่จริงเขาไม่พูดหรอกนะอันตรายไปพูดให้เขาเข้าใจผิดหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็เป็นกรรมหนักเหมือนกันปิดทางเราเองงั้นจริงๆแล้วเนี่ยรู้จริงจะนิ่งเป็นใบเขาไม่อยากพูดอะไรหรอกนอกจากไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่พูดหรอกนั้นหลักการรู้ว่าหัวใจของการปฏิบัติคือไม่พูดไงเห็นไหมถ้าเราจะไปปฏิบัติให้เข้มคือเข้าข้อสมาธิเงี้ยที่ไหนที่นั่นส่วนใหญ่จะต้องปิดวาจาถ้าไม่ปิดวาจามันไม่ค่อยทันเราไม่ทันอารมณ์พอปิดแล้วเราจะอยู่กับตัวเองได้แต่เนี้ยจะเริ่มทันจะเริ่มมองเห็นอะไรเริ่มจุดเห็นแล้วว่ามันปรุงยังไงเราจะไม่ทันการปรุงแต่งของจิตตอนนั้นเองดังนั้นสูตรที่ธรรมะเคยให้ไว้บ่อยๆเอาไปท่องได้ไปเด็ดกูหลวงปู่ให้มาอีกทีที่เห็นเนี่ยมันจะเกิดอาการเริ่มต้นจากการกระทบของอายตนะทั้ง6ของเราเนี่ยข้างในกระทบกับข้างนอกข้างใน6กระทบข้างนอก6เป็น12ตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดไปเรื่อยๆพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการอยู่2ชนิดยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจใช่ไหมชอบไม่ชอบดังนั้นในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนออกถ้าเราถอนความพอใจไม่พอใจออกมันถอนไงอ่ะก็มันเห็นก็พอใจแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วแล้วมันจะถอนไงล่ะถ้าเราถอนได้ปุ๊บตรงนี้สติตัวจริงจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดอาตาปีสัมปชัญโญสติมาจะมีความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติดังนั้นการปฏิบัติอันมาเก่าเสมอว่าให้ใช้การสังเกตสังเกตตัวเราเนี่ยอย่าไปเพ่งอย่าไปเล็งอย่าไปเจาะจงจดจ้องเจาะจงอะไรเพียงแต่ว่าสังเกตดูแบบจำเริงรู้เฉยๆเหมือนก็มองเนี้ยเหมือนเมื่อแต่ไม่ลอยเมื่อแล้วจิตมองไปที่กายเรามันรู้นั่นแหละสติสัมปชัญญะการไปรู้ตรงนั้นน่ะพอรู้แล้วก็รู้ที่กายเป็นสัมปชัญญะดังนั้นการรู้แบบนี้ที่สังเกตเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะเราไม่หวังผลด้วยเพราะการสังเกตเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรใช่ไหมเกิดอะไรก็เกิดอย่างนั้นแหละเกิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดต่อไม่ได้คุณหลวงปู่ทองวานก็ให้ไว้แบบย่อๆเลยเราจะใช้ตั้งแต่บัดเนี่ยแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเวลาไปเจอนิมิตมันก็สามารถปล่อยได้เวลาไปเจอแสงสว่างมันก็ปล่อยได้เวลาไปเจอญาณรู้ต่างๆมันก็ปล่อยได้ด้วยจิตเริ่มต้นที่เราทำนั้นเริ่มฝึกเราต้องฝึกแบบนี้ไปการปฏิบัติทุกขั้นตอนให้จักเข้าใจว่าเราฝึกฝนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนั่นบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปมันมีอยู่สองอย่างชอบกับไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจเราจะถอนความพอใจและไม่พอใจได้ยังไงท่านบอกว่าที่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยทันนะเริ่มต้นเนี่ยพอเห็นปุ๊บชอบปุ๊บไม่ว่าไม่ทันแต่เราฝึกไปเถอะค่อยๆทำไปเป็นธรรมชาติใหม่ๆไม่มีทางทันหรอกจิตนี้จะเร็วมากแล้วจะปรุงแต่งเร็วด้วยพอชอบใจปุ๊บมันปรุงไปเลยชอบแบบไหนแบบไหนอะไรแป๊บเดียวชั่วลัดนิ้วเนี่ยมันไปเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นท่านให้ทำแบบนี้ไว้บ่อยๆได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็พยายามรู้แล้วไม่ว่าที่ตรงที่รู้แล้วไม่ว่าเนี่ยมันไม่ทันมันพอรู้ปุ๊บนี่มันปรุงเลยเนี่ยกว่าที่เราจะเข้าไปรู้เพราะนั้นไอ้ตัวรู้ตัวนี้คือธาตุรู้ที่พระเจ้าตรัสรู้เพราะนั้นเริ่มรู้แบบนี้แหละรู้ตามไปก่อนก็ได้รู้บางคนไม่รู้เลยเราอยู่ชีวิตประจำวันไม่รู้นะทำอะไรจริงไหมบางทีรู้จะจุดมุ่งหมายที่เราจะทำแต่อีกขณะนี้กายทำอะไรไม่รู้หรอกงั้นลองไปคิดให้พิจารณาให้ดีๆนะจะไม่รู้จริงๆหรอกแต่นี้การที่เขาให้ฝึกทำช้าๆเพราะเหตุนี้ไงหลวงปู่ให้ทำช้าๆเราจะเหยียดแขนไปก็รู้จะโค้งเข้ามาก็รู้จะหันซ้ายก็รู้หันขวาก็รู้จะขยับก็เยื่อกายจะทำอะไรเงี้ยให้รู้ไปก่อนนั่งอยู่มันปวดแล้วก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนช้าๆแล้วก็ดูตรงนั้นไปด้วยตรงนี้เราจะเจอตัวดับนะเพราะทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนผ่อนคลายกำลังเปลี่ยนอยู่มันจะเห็นตัวดับได้พอเราเปลี่ยนมีบทเสร็จเรียบร้อยมันก็ดับไปใช่ไหมฮะดังนั้นมันจะเข้าสู่ส่วนนี้เรื่อย
งั้นอย่างที่มีโยมถามว่าเขาปฏิบัติแล้วเป็นไงตอนนี้ชอบแต่ที่ลำบากลำบากก็เรียกเป็นปฏิปทามันมีสามปฏิปทาอันนี้มันทุกขาปฏิปทาที่ปฏิยังไม่วางสาคือปฏิปทาที่ปฏิบัติทุกแล้วมันจะได้ยิ่งเห็นทุกยิ่งทำให้มันทุกไม่ต้องทำหรอกนะจริงๆแล้วไม่ต้องทำให้ทุกหรอกเพียงแต่ว่าที่ไหนก็ได้ที่เราไปลุยทุกสภาวะเท่านั้นนะจิตสามารถที่จะรับได้ว่างั้นเถอะแต่ว่าไม่ต้องไปทำให้มันทุกข์หรอกทำให้มันทุกข์แล้วจะมีปัญหาต่อเพราะมันจะเข้าไปฝังในจิตเราจะไม่ทันจิตตัวนี้เพราะนั้นบางคนชอบทุกข์แล้วมันจะได้ปัญญาบางคนปฏิบัติสุขแล้วได้ปัญญาสุขขาปฏิปทาไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบปฏิบัติแบบสบายๆแต่จิตก็รู้แจ่มใสจิตก็เพลิดเพลินก็เดินจิตได้ดีเหมือนกันก็จะมีลักษณะของนี้ก็เรียกว่าปฏิปทาเพราะนั้นอุปนิสัยเขาเรียกว่าจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางท่านชอบอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยเคยสบายมาเยอะแต่พอเจอทุกข์แล้วรู้สึกดีก็เยอะบางคนเคยลำบากมาแล้วเนี่ยบางทีพอไปเจอลำบากอีกมันกลับไม่เอาปฏิเสธจิตนี้จะมีความต้านอยู่ในจิตนะจำไปดูตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพ่อแม่ใช้อะไรไม่ตามหรอกยิ่งว่ามากๆพูดมากจัง ใช่ปะถ้าไม่พูดเลยจะทำเองจริงป่ะแต่ถ้าให้ทำเนี่ยไม่ทำหรอกมันจะต้านอยู่เงี้ยแล้วมันจะเป็นจิตต้านในตลอดเส้นทางที่เราไม่ค่อยทันเลยกลายเป็นว่าหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพเนี่ยตัวต้านพวกเนี้ยก็จะเริ่มเนียนขึ้น ในที่สุดกว่าเราจะแกะมันออกมาได้กว่าจะมาเห็นความจริงได้มันเลยใช้เวลาเยอะแล้วพอเริ่มต้นเราตั้งไว้ผิดที่ต้องทำสมาธิอีกด้วยเสร็จเลยบางคนทำมา 4-5 ปียังไม่ถึงไหนเขาบอกยังไม่ได้สงบเลยแต่บางคนบอกเนี่ยสงบแล้วแต่มันไม่นิ่งใช่ไหมมันไปติดคำว่านิ่งกับว่างซึ่งจริงๆสภาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองเกิดตอนที่จิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วถึงจะนิ่งจะว่างเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบได้แต่ขั้นต้นเนี่ยแค่หยุดคิดเท่านั้นเองคณิกะเนี่ยหยุดคิดชั่วขณะหยุดคิดชั่วขณะนั่นแหละหยุดคิดแล้วเราจะให้จิตมันหยุดคิดได้ไหมล่ะยิ่งห้ามมันยิ่งยุใช่ป่ะยิ่งให้มันหยุดให้มันหยุดมันยิ่งคิดใหญ่เลยวิธีนี้เขาจะบอกว่าวิธีการคือนี่ไงธาตุรู้เอามารู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆยอมรู้ไม่ว่ารู้ไม่ว่ารู้ไม่ว่านั่นนะครับพอรู้ปุ๊บมันเฉยเลยนั่นแหละสำเร็จละถึงจุดของการเฉยแต่ใครบอกเอ้ยรู้เฉยเหรอเอางั้นฉันทำรู้เฉยกันแล้วกันนะอันนี้รู้เยอะอยากจะเปรียบเทียบว่าการที่รู้แล้วเฉยเนี่ยเป็นปริยัติปริยัติคือตัวที่สำเร็จแล้วก็ถึงเอามาเขียนเรียงเอาไว้แต่ตัวปฏิบัติทำยังไงถึงจะได้ตรงนี้ล่ะเนี่ยก็เคยมีเรื่องเล่าที่แบบว่าจะมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่หลวงวานมาตอนใหม่ๆเนี่ยท่านมาตั้งวัดเนี่ยท่านเป็นคนไม่รู้หนังสือท่านไม่เรียนหนังสือไม่รู้หนังสือเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านปฏิบัติแล้วท่านจะรู้ผู้ปองรู้จิตคนอื่นได้หมดถ้ามาอยู่ประชา6ปีก็เลยเราก็ต้องตามครูบาอาจารย์เขาจะไปอย่างนั้นเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านก็รู้แบบนี้หมดเลยแล้วก็มาตั้งวัดขึ้นมาตั้งวัดไกลกังวลก่อนเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมไกลกังวลนั่นแหละที่ชัยนาทท่านสร้างตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาพอดีลูกศิษย์จะอยู่ท่านบอกมันอยู่ไปแล้วท่านก็มาสร้างวัดตุ้งสามัคคีธรรมที่หลังหมายว่าพอเริ่มสร้างวัดทุ่งสามัคคีธรรมเนี่ยตอนนั้นพอสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่เสร็จดีหรอกเพิ่งเริ่มสร้างภรรยาท่านอดีตภรรยาที่ท่านมาบวชเนี่ยตอนแรกท่านมีภรรยาอยู่แล้วเขายกภรรยาให้เพื่อนไงให้เพื่อนช่วยดูแลแล้วท่านก็มาบวชเสร็จแล้วภรรยาท่านเสียก็เลยสละศพให้ยกศพนี้ให้ท่านท่านก็ได้มาท่านก็เลยเอามาจัดการเลยเอาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดมาเลยต้มมีข่าวใหญ่มากตอนนั้นนี่ต้องไปพิมพ์ฝรั่งตามไปดูเลยแล้วมันก็วิจารณ์ว่าพระมาต้มมนุษย์กินคนไทยเอาอย่างนั้นเลยผมเล่นแรงในที่สุดมันก็เลยเจ๊งไปวิบัติที่ไม่เข้าใจท่านที่ท่านต้มเนี่ยที่ต้องใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเพราะไม่ให้กลิ่นมันออกดับกลิ่นมันไงเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วก็มาเอาเนื้อออกเพราะคนก็มารวมกันให้พิจารณาอสุภะตรงนี้ครับเพราะความจริงนี่แหละเราเป็นอย่างนี้ที่ว่าเป็นเราเนี่ยพอไปต้มออกมาแล้วเนื้อไปทางอะไรไปทางแล้วหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแค่นี้
แต่ถ้าเผาแล้วก็เหลือขี้เถ้ากองเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราโครงกระดูกนี้มาแล้วยังแขวนไว้ยังเก็บไว้ด้วยเพื่อให้มาพิจารณากรรมฐานซึ่งได้อานิสงส์มากนี่คือคนที่มีปัญญาถึงจะทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะเอาร่างกายมาอย่างเงี้ยถ้าตามประเพณีก็รับไม่ได้หรอกจริงป่ะคนทั่วไปแต่ท่านเป็นภรรยาท่านเองท่านก็เลยเอามาทำแล้วได้รับการยินยอมเรียบร้อยหลังจากนั้นมาก็เลยมีหมอบ้างมีครูบ้างที่สละร่างกายแบบเนี้ยแล้วให้เขาวัดสังฆทานใครเคยมานานๆก็คงจะเคยเห็นมั้งเนาะอยู่ใต้โบสถ์มาก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่เขาเคยตั้งเลยนี่ก็มีตั้งเรียงไว้แต่ตอนนี้ไม่รู้เอาไปไว้ทางไหนก็คงจะหาที่ไว้เนี่ยแต่จะมาหน้าบอกว่าที่สวรรค์อะไรนี่ก็ดีน่าจะเก็บไว้จริงๆแล้วควรจะเอาไว้ดีๆเลยละเป็นพระก็อยู่นะพระหลวงพ่อสู้เป็นพ่อเป็นหลวงพ่อของหลวงพ่อเสน่ห์ก็เก็บใส่ลังใส่โลงแก้วไว้อย่างดีที่นวกะอาตมาก็นอนด้วยทุกวันแต่ตอนนี้ก็ไปเผาแล้วเลยเสียดายแต่ก็เผาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอาของหมอมาไว้แทนเป็นหมอหญิงหมอศิริราชมั้งเขาก็บริจาคให้มาก็อยู่ที่นี่แหละก่อนนี้พอต้มเสร็จปุ๊บนี่ข่าวดังตอนนั้นถ้าใครอยู่ในช่วงนั้นนะอันมาจำไม่ได้พอสออะไรนั่นแหละดังมากเพราะท่านต้มมนุษย์กินก็ใส่เครื่องไอ้นั้นด้วยเครื่องปรุงเข้าไปด้วยเนี่ยกาดตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเสร็จเลยก็เลยสงสัยตรงนั้นแต่จริงเปล่าว่าต้มเสร็จก็เอามาทำแล้วก็เจริญกรรมฐานตอนนี้พอดังไปแล้วก็เลยว่าท่านมีวัดอยู่แล้วก็มีข่าวต่อไปว่าท่านไม่รู้หนังสือพอไม่รู้หนังสือเขาก็จะมาเลยนักอภิธรรมเอกมาแล้วก็ปริญญาเก้าประโยคมาสอบท่านก็มาสอบถามหลวงปู่นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเป็นยังไงสภาพยังไงแบบไหนก็ถามท่านหมดขนาดอภิธรรมนะถามท่านแล้วท่านส่งเสริมนะให้ที่วัดเรียนอภิธรรมกันเขาก็เรียนกันแล้วเขาก็ท่องกันเสียงดังเจียวๆท่านก็นอนฟังแต่พออภิธรรมมาถามเสร็จแล้วท่านตอบได้หมดอ่ะพอเขาไปแล้วก็ลูกศิษย์มาถามหลวงปู่เอาที่ไหนมาตอบอ่ะก็ที่เองท่องกันนั่นแหละสุดยอดไหมล่ะนี่คือญาณที่มันรู้เนี่ยมันจำปุ๊บเดียวเองจำด้วยสติเนี่ยสติจะเป็นรู้แบบไม่คิดเพราะนั้นเราจำด้วยสติที่ไม่คิดเนี่ยถ้าเราฝึกไว้เรื่อยๆเราจะรู้กายเราแบบไม่ต้องคิดมันจะจำแม่นจิตจะกลับมาที่กายเราได้เราจะเจอสภาวะของกายได้ชัดเจนรู้ไม่ต้องเห็นก็ได้หลวงปู่บอกให้รู้ก็แล้วกันไม่ต้องเห็นก็ได้ก็สำเร็จได้แต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีท่านพูดแค่นี้นะเพราะว่าไอ้คนที่จะไปเห็นเนี่ยมันจะต้องทำอดีตมาอดีตเขาต้องทำมาแล้วมันถึงจะมีการเห็นแต่ถ้าชาตินี้เราไม่เคยทำเห็นไว้เราก็มันรู้ต่อก็จนรู้แจ้งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยมันรู้แบบที่ธรรมะบอกว่าแสงสว่างของปัญญาเนี่ยมันเป็นแสงที่มันอยู่เรืองๆอยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะเราเดินไปทางไหนมันก็สว่างไปหมดเลยมันไม่ใช่ฉายไฟไปนะมันไปอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นมันก็จะเป็นรัศมีที่สว่างในระยะตรงนั้นเหมือนที่มืดเนี่ยเราเดินไปเนี่ยมันก็สว่างไปเรื่อยพอเราให้หลังไปมันก็มืดเหมือนเดิมแต่จุดที่เราอยู่มันจะสว่างอย่างนั้นแล้วมันจะทะลุไปได้หมดอ่ะมันไม่มีอะไรกั้นได้เลยปัญญาเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเราได้โยมเข้าใจเองแต่เริ่มต้นจากเริ่มรู้เข้าใจเรื่อยๆมาก่อนแล้วถึงจะไปรู้ตรงนั้นเสร็จแล้วพอถามหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยท่านก็ตอบหมดตอบได้หมดเลยปริยัติถามมายังไงก็ตอบหมดสุดท้ายท่านก็บอกว่าอ้าวจบแล้วใช่ไหมจบแล้วงั้นถามมั่งได้หรือเปล่าท่านขอถามสักคำถามหนึ่งเขาก็บอกว่าได้งั้นถามทั้งคู่เลย เวลาจิตเป็นสมาธิรู้สึกยังไงใครตอบได้มีรางวัลเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วรู้สึกยังไงตอบได้ปะยังรู้สึกไงหรือยังไม่เป็นเลยฮะเย็นสงบสบายมีอย่างอื่นไหมฮะเบานิ่งว่างไม่ว่างคณิกาสมาธิแค่หยุดคิดเท่านั้นนะย้อนไปนิดหนึ่งคำว่าคณิกาสมาธิคือหยุดคิดชั่วขณะหยุดคิดชั่วขณะจนกระทั่งมันเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็หยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งถึง20ถึง30นาทีที่มันหยุดคิดยาวไปแบบเนี้ยมันจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบก็ยังไม่นิ่งอีกอ่ะเพราะกายไม่ยอมนิ่งหรอกถ้าคนนิ่งคือคนตายอ่ะใช่ป่ะ
หยุดหายใจก็นิ่งก็คนเป็นๆมันจะนิ่งได้ไงก็เมื่อลมหายใจยังหายใจอยู่แต่เวลาโยมเป็นสมาธิมันเหมือนกับหยุดหายใจลมหายใจจะหายไปถ้าพุทโธอยู่ในพุทโธจะต้องหายไปพุทโธหายไปแล้วว่างนั่นแหละนิ่งค่ะมันนิ่งที่จิตแต่กายนี่จะเคลื่อนไหวอยู่ไหมยังอยู่การลมหายใจที่มีถึงจะแผ่วเบาแทบไม่รู้สึกกับมันแต่ความเป็นไปของมันยังเป็นอยู่อย่างหลวงปู่พ่อจรัญใช่ไหมท่านบอกว่าผิวหนังมันหายใจได้ท่านใช้ตัวนั้นก็สามารถคือเหมือนลมหายใจที่จมูกไม่มีสัมผัสไม่ได้แต่เราอาจจะสัมผัสได้ทางนี้ก็ได้ผิวหนังอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าโยมทำไปถึงแล้วโยมจะรู้เองว่าเมื่อไหร่ที่จุดหยุดคิดเป็นยังไงเมื่อมันหยุดคิดเป็นยังไงรู้สึกยังไงไม่รู้หรอกบางคนหยุดตั้งเยอะแล้วก็ยังไม่รู้เลยสงบมาแล้วด้วยไม่รู้หรอกว่ามันสงบไงจริงว่าเพราะมันไปตั้งจิตไว้ที่นิ่งที่ว่างมันก็เลยไม่ได้ตัวจริงตรงนี้ไงเป็นแล้วไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนนิยบทไปเนี่ยก็เปลี่ยนปุ๊บไปปุ๊บมาอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยตัวนิโรธก็อยู่ตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้อีกก็ดับทุกข์ไงนิโรธใช่ป่ะมันไม่ได้ดับทีเดียวเนี่ยมันต้องดับเป็นขั้นตอนไปเริ่มเปลี่ยนนิยบทมันก็ดับถัดมานั่งไปพอทนได้ความอดทนเพิ่มขึ้นเห็นไหมเริ่มต้นเรานั่งเนี่ย10นาทีก็เปลี่ยนละต่อไปพอนั่งมาเรื่อยๆเอ้า15นาทีเปลี่ยนหนักๆก็20นาทีครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนใช่ไหมถ้าไปมานั่งที่นี่บ่อยๆ1ชั่วโมงนั่งได้ไม่ต้องเปลี่ยนมันเป็นความอดทนมันจะเกิดอาตาปีแปลว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสอะไรคือเครื่องเผากิเลสขันติใช่ถูกต้องขันติบาลมังตะโปสีติขาขันติคือความอดกลั้นอดทนที่กายแต่อดกลั้นที่ใจเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นยังไงมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นมันเกิดจากความเพียรที่เราทำประจำสม่ำเสมอเพียรกระทำอยู่จาก10นาทีเปลี่ยนเป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเห็นไหมมันทนไปเองเราไม่ได้ไปอดไปทนอะไรไม่ได้ไปกั้นอะไรเลยไม่ได้การหายใจตรงหน่อยใช่ป่ะก็อยู่เฉยๆนี่แหละแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี่นั่งแป๊บเดียวต้องเปลี่ยนละหนักเข้ามันเริ่มเฉยบ้างเห็นไหมมันเริ่มสงบมันสงบแล้วนะมันถึงจะทำตรงนั้นได้นั่นก็เกิดความอดทนตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นสังเกตอาตมาเคยยกให้ฟังบ่อยๆว่าเราไปดูคนขยันคนที่ขยันเนี่ยจะอดทนได้ดีแต่คนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกจริงป่ะกระทบนี้กระทบหน่อยไม่ได้แล้วงุนงิดแต่ว่าเพราะมันขี้เกียจไงแต่คนขยันเนี่ยมันทนได้อะไรก็สีทนได้นะเพราะสีขยันใช่ป่ะสังเกตดูนะเพราะฉะนั้น อริยบุคคลย่อมมาอยู่กับคนขี้เกียจแน่นอนบางคนคิดว่ากูคิดเอากูก็สำเร็จกูไม่ต้องทำเยอะหรอกอยากทำน้อยได้เยอะไงถ้าตายไทยฉลาดแต่เสร็จแล้วกลายเป็นว่าฉลาดจริงแต่ไม่ได้ปัญญาความจำเป็นความฉลาดจำอะไรได้เยอะๆเป็นความฉลาดถูกไหมแต่ถ้าลืมได้เป็นปัญญาลืมได้ไหมล่ะเจ็บใจนะมันทำกูไว้ลืมได้ไหมโกรธไอ้คนนี้เห็นหน้าเมื่อไหร่ก็เหม็นหน้าทุกทีลืมได้ไหมความคับแค้นใจความรำคาญใจความน้อยอกน้อยใจลืมได้ไหมถ้าลืมได้เป็นปัญญานี่คือการดับของมันนะดูให้ดีนะนิดเดียวเองแต่ถ้าเราจะต้องการฉลาดเพราะโลกข้างนอกต้องการจำให้เยอะให้มีข้อมูลมากเพื่อเราจะได้หาเงินได้เยอะๆก็ได้เอามาเก็บไว้จะได้สบายก็เน้นความว่าสบายแต่สบายเมื่อไหร่ประมาทเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วมันสบายต้องไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทก็นี่ไงธาตุรู้นี่ไงสติคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยตัวที่จะรักษาสมาธิคือสตินี่เองต้องทำไว้เรื่อยๆสติต้องรู้ตัวไว้บ่อยๆก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ไงบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการคือกำหนดรู้ตัวเราไม่รู้ใครไม่รู้คนอื่นเขาจะเป็นยังไงแต่เรารู้เราขยับเขยื่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละบ่มอินทรีย์โยมทดลองนี่ก็ได้วันนี้ผมวันนี้จะพยายามกำหนดรู้ไม่คุยกับใครเลยกำหนดรู้ตัวเราไปเรื่อยๆรู้ไปนะแล้วตอนเย็นเรามานั่งเฉยๆเนี่ยนั่งดูนึกดูตัวเราดูลมก็ได้จะรู้สึกว่าสงบได้เร็ว
อีกวันหนึ่งมาเลยแบบอันนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรปล่อยฟรีสไตล์จะไปคุยใครจะไปตรงไหนตรงไหนแล้วลองมานั่งใหม่นั่งคิดอยู่งั้นแหละไม่รู้คิดอะไรคิดพอจบคิดก็หลับ ตัวลองได้คราวนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะโยมต้องไปลองดูแล้วลองอะไรนี่ต้องให้ลองสัก7วันจะเห็นผลชัดเจนถ้าวันปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเลยอันนี้ยังไม่ชัดถ้าสัก7วันต่อเนื่องไปถ้าลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่น่าทดลองคือสิ่งนี้ที่ต้องทำเราจะได้เข้าใจไงพอเข้าใจปุ๊บอะไรมันเกิดความเชื่อนะมันจะเกิดศรัทธาขึ้นศรัทธาเพราะว่าเราทดลองเองมีเหตุผลในตัวเองแล้วชัดเจนมนุษย์เนี่ยไม่เชื่อใครง่ายหรอกยอมรับเชื่อไหมไม่เชื่อง่ายหรอกอาตมาบอกเนี่ยโยมก็ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวมาไปคิดดูก่อน ใช่ไหมเพราะความเคยชินที่เราเคยชินเนี่ยการที่จะไปเชื่อทำตามเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทำงั้นจะเชื่องั้นก็งมงายเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเชื่อด้วยปัญญาต้องเอามาคิดพิจารณาไต่ตองทบทวนแล้วถึงจะพอได้เพราะฉะนั้นกลับไปที่หลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วรู้สึกยังไงเขาตอบไม่ได้ลูกศิษย์สะใจเลยใช่ไหมลูกศิษย์รู้สึกเออแหมมาถามหลวงปู่สามวันสามคืนหลวงปู่ถามคำเดียวแจ้นไปเลยกลับบ้านยังไปไม่ถูกเลยแต่หลวงปู่ไม่ใช่อย่างนั้นที่ท่านถามคำถามนี้ท่านเมตตาคำถามที่ท่านถามเนี่ยท่านเมตตาเขาว่าอย่างเราเนี่ยไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยเราปฏิบัติอย่างเดียวไปเนี่ยเรายังรู้ได้ขนาดนี้แล้วคุณเนี่ยรู้มากเลยเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติสักหน่อยเดียวคุณจะรู้ได้เยอะกว่านี้มากจะเรื่องปัญญาเลยล่ะแต่ไอ้ปัญญาตัวนี้มันมากั้นฉลาดไว้ก่อนเห็นไหมมันฉลาดเพราะจำได้เยอะรู้เยอะมันฉลาดรู้ตัวเองว่าฉลาดมันเป็นตัวตนอยู่นะแต่เมื่อไหร่ที่เขาละตรงนี้ได้ตูมปัญญาเกิดเช่นเดียวกับที่อาตมาบอกเนี่ยเมื่อเห็นนิมิตปุ๊บเรายึดเอาไว้มันก็วนอยู่แถวนิมิตน่ะนั่งเมื่อไหร่ก็จะไปเห็นตรงเนี้ยไปนรกสวรรค์มาเมื่อไหร่ก็จะไปนรกสวรรค์ก็ไปเที่ยวอยู่เลยอยากไปเที่ยวก็ไปได้ไปเรื่อยๆกันแหละแต่อยู่แค่นั้นเดินต่อไม่ได้ในเส้นทางมรรคมีองค์8เนี่ยต้องเดินไป3สเต็ปแบบเนี้ยจะต้องไปเจอนิมิต3ประการนี้แน่นอนขั้นต้นคือมันเรื่องของกายกายที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นนิมิตนั่งก็เห็นก็เรียกว่านั่งฝันใช่ไหมถ้านอนก็ฝันก็เป็นนิมิตฝันคือนิมิตเพราะนั้นนิมิตเมื่อเห็นปุ๊บเราก็ปล่อยไม่ต้องเอามาตีเป็นเลขหรอก ใช่ป่ะฝันอะไรเอาไปตีอีกอยู่กับหลวงปู่ก็เจอก็มาแล้วพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมวันนี้มาแล้วไม่ใช่เพราะพรุ่งนี้หวยออกวันนี้ก็มาแล้วโทรศัพท์เมื่อคืนหลวงปู่ฝันว่าอะไรอาตมาไปใหม่ๆก็ไม่รู้เนี่ยโยมหลวงปู่ท่านไม่ฝันแล้วระดับท่านอะโยมมาถามอะไรตรงนี้แล้วเดี๋ยวอุปถากใกล้ๆหลวงปู่เข้ามาก็บอกเดี๋ยวผมเองก็พอมาปุ๊บก็บอกหลวงปู่ฝันว่าอย่างนี้เราอ้าวก็เลยถามว่าหลวงปู่ท่านฝันเหรอเปล่าหรอกหลวงปู่ท่านบอกมาเนี่ยท่านบอกท่านบอกฝันนะก็ไม่ได้บอกเลขแล้วเขาไปสีกันถูกเองคือท่านรู้ว่าคนที่ก็จะมีโชคมันก็จะมียังไงก็จะมีมันจะไปเองถ้าคนไม่มีโชคนะได้ไปเหมือนกันเนี่ยไม่ถูกหรอกนั่นเป็นงั้นจริงๆเพราะนั้นท่านก็ให้ไปเสร็จปุ๊บที่เห็นกระตาเลยนะปรากฏว่าเขาก็ถูกพอถูกเสร็จแล้วเขาก็มาเอาปัจจัยเอาเงินมาถวายหลวงปู่คนเนี้ยงวดเนี้ยผมได้2ตัวหลวงปู่ได้มาตัวนี้ถวายหลวงปู่งวดนี้ขอ3ตัวตรงๆเลยนะหลวงปู่ว่าไงเอาเงินเฉลยอ่ะได้ไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่ต้องมาบวชก่อนพอดีท่านมีงานประจำปีท่านมีการบวชนิคัมมะ7วันเนี่ยท่านก็ให้เขามาบวชผู้ชายคนนี้เขาก็มาบวชก็อยากได้3ตัวนั่นแหละตรงๆเป๊ะก็เลยไปบวชตามที่หลวงปู่บอกพอวันสุดท้ายวันเขาบวชเสร็จเขาเข้ามากราบหลวงปู่หลวงปู่บอกอ้าวเตรียมตัวนะจดก็ได้ตามตัวตรงๆเขาก็กราบไม่แล้วครับหลวงปู่ผมเลิกเล่นแล้วนี่คือกุศลของบาอาจารย์ที่ท่านรู้ทะลุปู่โป่งเลยว่าคนไหนจะเป็นยังไงได้แค่ไหนเรื่องการแจกวัตถุมงคลเหมือนกันท่านก็ไม่ให้ทำหรอกแต่ลูกศิษย์ก็ทำรูปท่านเนี่ยเอามาแล้วก็มาวางไว้บนนอนอาตมาเนี่ยเป็นคนไปวางไว้เองท่านบอกพระพุทธเจ้าว่าบอกรูปหลวงปู่ไม่เป็นไร
ถ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระปับพุทธรูปเนี้ยท่านไม่ให้ไปวางใต้เตียงท่านก็ท่านนอนอยู่ไงถึงจะเป็นหัวเตียงแต่มันเป็นข้างใต้ก็ใส่กล่องอย่างนี้มันก็ไปให้ท่านอธิษฐานนั่นแหละคือหลวงปู่กับหลวงพ่อนี่จะเร็วเรื่องญาณของท่านนะหลวงพ่อนี่เหมือนกันใครมาขอน้ำมนต์เนี่ยท่านบอกเอาไปทำอะไรอ่ะลูกป่วยน้ำล้างเท้าไปเด็ก เขาก็ล้างจริงแล้วเขาก็ไปทำก็หายจริงเหมือนกันตอนหลังมาท่านก็เลยบอกแหมมันดูไงพิลิกนะบอกก็เอาจริงๆเหมือนกันตอนหลังมาก็มาขอน้ำมนต์ท่านก็หยิบปุ๊บอ่ะได้แล้วเนี่ยเป็นแล้วไม่ต้องมานั่งเสกเลยนะคือจิตท่านเร็วมากระดับอภิญญาท่านได้กสิณทั้ง10กองเลยหลวงพ่อนั้นโยมโชคดีนะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วทุกคนเลยเนี่ยจะมาที่นี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆก็จะมาก็เป็นศิษย์พี่แล้วกันเนาะแนะนำกันไปเพราะนั้นตั้งจิตให้ดีแล้วท่านก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นโยมสามารถนะถึงท่านได้หลายคนหลวงพ่อมาสอนหลายคนคนเก่าๆจะรู้ดีก็นึกถึงท่านศรัทธาจริงเชื่อมั่นจริงแล้วก็มาท่านเคยเล่าอาตมาเหมือนกันว่าลูกศิษย์เนี่ยมันจะต้องเชื่อกันจริงๆนะไม่ใหม่อาตมามาแบบนี้แหละก็ปฏิบัติได้แล้วก็ท่านว่ายังไงท่านพูดเหมือนกับแบบไม่น่าเชื่อท่านให้ไปทำแบบอย่างเงี้ยมันจะใช่เปล่าเราประสบการณ์เยอะไงมันไม่น่าจะใช่ทำแบบนี้มันผิดพลาดแน่เราเคยผ่านมามันเป็นอย่างนี้นะเราก็ไปคิดแล้วเราก็ไปทำตามที่เราคิดนะในที่สุดพอจบอ้าวผิดพลาดนะเราก็ต้องขอขมาครับหลวงพ่อผมไปคิดต่อก็พูดแหวะเขินเหมือนกันเสร็จแล้วก็มันทั้งเข้าใจทำอีกตอนหลังมาก็เลยเอ๊ะสองครั้งก็พลาดครั้งที่สามไม่ได้แล้วเพราะนั้นท่านบอกมายังไงเอาอย่างนั้นเลยแต่ใหม่ๆก็ยังไม่ยอมนะจิตเนี่ยไม่ง่ายๆหรอกความที่จะเชื่อกันจริงก็พอท่านพูดมาเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเป็นยังไงไงเสร็จแล้วเราก็จะไปถามหลวงพ่ออย่างนี้ป่ะครับก็บอกเราถึงก็ไปทำท่านบอกไม่ใช่เราจะต้องเริ่มแล้วก็ต้องปรับใหม่เนี่ยคือวิธีการหลังๆมาพอท่านว่ายังไงเอาอย่างนั้นมันถูกต้องอ่ะเนี่ยที่ความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วยิ่งสมัยนี้เยอะมากที่เขาเรียกมโนใช่ไหมเพราะไปอยู่กับโซเชียลเยอะมโนหนักเลยอดทนไม่ได้อันตรายเยอะกันนะไอ้โซเชียลเนี่ยเขาก็อ้างว่ามันเป็นประโยชน์แต่ถ้าดูประโยชน์กับโทษแล้วมันต่างกันเยอะมากเราต้องเปรียบเทียบให้ชัดก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยอ่ะเพราะเราไม่ชนะใจเรามันแพ้อยู่เรื่อยเนี่ยว่าจะเอานิดเดียวไปอ้าว3ชั่วโมงเลยใช่ป่ะนั่งว่าจะดูไอ้นี่นิดเดียวเองเดี๋ยวจะไปใช้งานเลยตรงนี้เอาดูไปดูมามันเลยต่อไปเลยไม่รู้อ้าว3ชั่วโมงก็ไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราชนะใจไม่ได้ก็แพ้ใจเราเรื่อยไปเพราะนั้นตรงนี้จำเป็นนะจำเป็นจริงๆกับชีวิตที่ว่ามันมีน้อยชีวิตเรานี่มันไปเนี่ยลองมาคูณจำนวนวันจะอยู่อีกกี่ปีล่ะเอา20ปี10ปี20ปีนะที่จะอยู่ต่อจะต้องตายแล้วนั้นปีหนึ่งมีกี่เท่าไหร่365วัน10ปีก็3,650ใช่ไหม20ปีเท่าไหร่6,000กว่าวันเท่านั้นเอง7,000วันนะ7,000 วันแล้วเรามานับแต่ละวันละวันไปที่มันผ่านไปผ่านไปเนี่ยดูแล้วมันวิวๆกันนะให้มันหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยเขาเลยมีวิชาหนึ่งเขามีสอนอยู่ที่ไหนอาตมาจำไม่ได้มีโยมเข้าไปโยมก็เคยไปปฏิบัติที่คอร์สจิโนไทยก็บอกว่าไปเข้าคอร์สนี้มาก็เรียกว่าวิชาความตายไปเรียนไหมก็ จัดเป็นงานศพอย่างดีเลยแล้วก็ให้เราดูนี่เป็นงานศพของเราตอนนี้เขาเอาคนสูงอายุไป60ขึ้นเขาก็ถามว่าคุณจะอยากจะอยู่อีกกี่ปีอยากจะตายอยู่เท่าไหร่ส่วนมาก80ขึ้นหมดเลยเขาก็ไม่ว่า80ก็80จะตายวันไหนชอบวันไหนส่วนมากก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันจะได้เห็นใจก็หยุดงานกันวันธรรมดาก็ไม่มีใครอยู่มันตายโดดเดี่ยวเหลือเกินนะแล้วเอาเวลาไหนอ่ะเอาเวลาส่วนมากที่เลือกก็คือกลางคืนก็แล้วกันเงียบเงียบดีพอกลางคืนหมอเขาปิดนะก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันนี่คือให้เราเลือกเลือกเสร็จแล้วเขาจะมีเขาทำแอปพลิเคชันทำแอปไปเลยนะแอปพลิเคชันไว้เราก็โหลดแอปลงไปในมือถือแต
เสร็จแล้วเราก็กดชื่อที่อายุเราเนี่ยแล้วก็วันที่เราต้องการจะตายอายุเท่าไหร่วันอะไรเวลาพอกดทึบมันก็จะคำนวณให้เราเลยออกมาคุณจะมีเวลาเหลือกี่วันพอเห็นจำนวนวันนะใจวิวแล้วกันนะขนาดว่า20ปีดูมันจะเยอะนะแต่พอดูจำนวนวันแล้วมันน้อยจังแล้วแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมันจะเห็นคุณค่าของการที่อยู่มันเป็นการยอมรับว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรบางคนก็เพลิดเพลินไปเรื่อยๆนะไม่ได้รู้หรอกไม่ได้คิดอะไรถามว่าที่ตั้งไว้80ปีมันจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมเพราะนั้นแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมันหมดไปเรื่อยๆโยมเรียกว่าเขาเรียกว่าโยมมาทูตมาถือขวานเงื้อจะฟันคอตลอดเผลอเมื่อไหร่ก็ฟันฉับตายจบเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงตรงนี้ให้ได้นะต้องคำนวณต่างประเทศเขาก็ทำแล้วนะเขาก็มาพิจารณาว่าถ้าเราจะต้องตายภายใน7วันเนี่ยของอยู่ในบ้านเนี่ยอะไรที่มันไม่ค่อยใช้เขาจะเคลียร์ออกไม่งั้นสมบัติบ้ามันเยอะมาก ก็เริ่มเคลียร์โน่นเคลียร์นี้ทำให้ตัวเองเบาขึ้นจิตจะเริ่มการปล่อยวางเกิดขึ้นก็เป็นเทคนิคที่ดีเขาใช้ทำอย่างนั้นแต่ของเรามีเยอะกว่านั้นแต่มันเยอะไปหรือมันดีเกินไปก็เลยเข้าไม่ถึงมันเป็นเรื่องปัญญาจะทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่เอาไว้นี่มันเป็นตัวยึดทั้งหมดเลยไม่ว่าข้าวของอะไรต่างๆยึดทั้งนั้นเลยใครมาแตะต้องไม่ได้ของรักของห่วงให้ไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นที่จกตุ๊กแกมาแมวมาเฝ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าไปแล้วถ้าห่วงถ้าตลาไว้ได้จบเนี่ยมันอิสระของจิตเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยทำให้มันหมดไปให้มันหมดไปมันเกิดเป็นอิสระใช่ไหมนั้นจิตตรงนี้จำเป็นต้องทำให้หมดไม่ใช่ทำให้ได้ทำได้เป็นกูได้มันเป็นตัวตนแต่ถ้าทำแล้วหมดไปล่ะกูก็หมดเหมือนกันเมื่อไม่มีกูแล้วมันก็อนัตตามันจะเข้าสภาวะที่เรียกว่าสุญญตาได้เพราะนั้นเราต้องไปในเรื่องของการว่างั้นการปฏิบัติเนี่ยที่เรามาบอกว่าการเพียรเผากิเลสที่ยกขึ้นมาตอนต้นใช่ไหมการเพียรเผากิเลสที่ยอมทำอยู่นี่แหละจะมาทดลองอยู่ที่นั่นแหละกุฏินี่แหละมีห้องน้ำก็เอาไว้ซีกหนึ่งไม่ทำความสะอาดเลยปล่อยมันแบบนั้นแหละมันจะอยู่กันก็ช่างมันแต่ทำข้างเดียวเอามันไว้มุมหนึ่งจะทดลองมันดูทิ้งเป็น10ปีเลยนะอยู่กันนะแล้วก็เกิดมีหยักใหญ่ก็มีอะไรคาบฝังแน่นอยู่แต่ตรงนี้เราล้างอยู่ประจำโอเคมันออกแล้วก็มามองว่าแล้วในจิตเราเนี่ยที่มันเป็นคาบฝังแน่นเนี่ยมันจะเอาไงออกจะทำไงออกดีอ่ะมันฝังมานานเลยนะเนี่ยมันจับฝังเป็นความเคยชินเป็นนิสัยเลยในที่สุดเราก็มาพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบว่าน้ำเปรียบเสมือนทานน้ำต้องใช้น้ำล้างถ้าไม่มีน้ำก็ไปล้างถูไงก็ไม่ค่อยออกนะถ้ามีน้ำสักหน่อยแล้วจะออกง่ายขึ้นอาตมาก็เปรียบเหมือนกับการให้ทานเจตระได้เอาน้ำไปล้างก่อนถัดมาก็อะไรรักษาศีลก็เป็นฟองน้ำเอากองน้ำไปถูมันก็ออกจริงๆกิเลสเขาเรียกว่าอะไรเป็นทุลีใช่ไหมเป็นทุลีนะทุลีที่มาเจอตรงเนี้ยเราก็ปัดไปปัดมาก็พอทำความสะอาดง่ายๆแล้วถ้าเราลองทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งสิไอ้ทุลีต่างๆเกาะไม่น่าเชื่อว่าห้องน้ำนี่มันก็ไม่มีทางเข้าอะไรนะแต่ฝุ่นมันเข้ามาได้ไงแล้วมันเกาะเป็นดำได้ยังไงแปลกไหมล่ะในห้องน้ำนี่นะที่จริงมันไม่น่าจะเป็นแต่เป็นฮะเนี่ยทุลีที่เกิดขึ้นมันจะมีอยู่ทั่วในสภาวะอากาศหมดเนี่ยแล้วมันก็ไปเกาะจับแล้วมันก็เกาะติดแน่นใช้เวลามันเกาะแล้วที่เราที่จิตเราล่ะมันไอ้โลกโกรธหลงนี่มันเกาะติดมาเนี่ยตลอดแล้วมันเกิดทั้งหมดเลยเกิดทุกวันเลยนะโยมว่าเอาลองดูง่ายๆนะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเห็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดอะไรชอบไม่ชอบถูกไหมเห็นไหมพอชอบแล้วเป็นไงชอบก็อยากได้เป็นโลภใช่ไหมเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบอ่ะไม่อยากได้รังเกียจโกรธไม่พอใจก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วอยากได้มาได้มาแล้วก็ยึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยออกไปอีกก็เป็นหลงเป็นกิเลสสังเกตไหมฮะกิเลสตลอดวันเลยนะไม่ได้อะไรทางออกเลยมันฝังแน่นเลยเนี่ยอย่าว่าจริงไหมมันฝังอยู่เลยแน่นๆเลยเนี่ยแล้วเอาน้ำมาลาดไปก็ลาดไปมันก็ยังไม่ค่อยออก
แต่มันก็ยังชุ่มน้ำอยู่นะเขาเรียกว่าฐานตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วหนึ่งส่วนถัดมาก็ลองเอาฟองน้ำมาถูไปเอาศีลมาแล้วศีลคือเครื่องกั้นศีลคือเครื่องชำระก็เป็นฟองน้ำถูมันก็ออกบ้างเหมือนกันแต่นิดหน่อยมากก็ยังปื้นอยู่เลยถัดมาเราก็มาภาวนาแล้วมาฝึกจิตมาภาวนาอาตมาก็มองว่าใช้สะกดใบเข้าสะกดใบมาถูแห้งๆไม่ออกพอน้ำลงไปหน่อยถูออกแต่ออกไม่หมดอ่ะมันฝังแน่นมากโอ้โหขัดแล้วขัดอีกขัดอยู่นี้แหละภาวนานี่ก็ภาวนาทุกวันเลยนะขัดทุกวันยังไม่ออกเลยอันนี้ยกเว้นเรื่องของอะไรน้ำยาล้างไม่ต้องใช้อันนี้คือธรรมชาติขัดไม่ออกโยมออกไม่หมดออกเหมือนกันแต่มันออกไม่ชัดในที่สุดแล้วโยมมาอยู่ตรงนี้ไงอาตมาเรื่องอนุโมทนาไงเนตชิกเป็นเรื่องของสุดงอวัตแล้วโยมมาบวชที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นเนตชิกังคตุดงไม่ใช่เป็นอะไรขอไปเป็นเนคขมะตุดงนะพระวันนี้เป็นพระตุดงไม่ได้พระก็งงไอ้พระตุดงไงพระตุดงต้องอะไรสะพายแบกสะพายบาตรใช่ไหมสะพายบาตรสะพายกฎแล้วก็เข้าป่าไปใช่ป่ะไปเดินอันนั้นเขาเรียกว่าเที่ยวตุดงตุดงเหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นต้องฝึกตุดงอยู่ที่วัดซะก่อนให้มันเคยชินกับการอดข้าวต้องฝึกอดเข้าไปแล้วไปเดินข้ามเขาไปสามลูกยังไม่มีบ้านเลยก็ไม่มีก็ต้องอดถ้าไม่เคยฝึกไว้จิตมันจะดิ้นรนมากจะทำให้เรากำลังตกเยอะยิ่งจิตดิ้นรนมากยิ่งร้อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งตกกำลังมากเท่านั้นเพราะนั้นพลังเย็นเป็นพลังที่มีกำลังเยอะกว่าพลังร้อนมีทุกวันเราสังเกตว่าเวลาเราโกรธเนี่ยจิตเราจะตกเราคิดอะไรคิดโง่ๆเวลาโกรธใช่ไหมก็เลยว่าโกรธคือโง่ไงคิดฉลาดไม่ได้คิดจะไปชนเขาอย่างเดียวมันจะคิดเรื่องสารพัดเลยซึ่งจะไปทำลายเขาเยอะเราคิดฉลาดไม่ได้แต่ว่าถ้ากำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงสติมาปัญญาเกิดมันจะรู้วิธีการแล้วอ๋อไปทำตรงนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้มันน่าจะแกนนี้มันจะมีปัญญาขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยนั่นตรงนี้มีช่วงหนึ่งเพราะนั้นที่นี่มีอะไรจันมือเดียวจริงๆไม่ใช่มือเดียวมันถ้าเรื่องมือนี่ถ้าไปที่อินเดียจะงงอีกอินเดียจะมีความแตกต่างระหว่างมืออีกอินเดียก็มีสองมือเราก็มานึกอ๋อสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านสุดยอดตรงนี้เองการมาสงสัยคำว่าอาสนะเดียวตอนแรกไม่ได้ใช้คำว่ามือเดียวนะมือเดียวนี่คนไทยเราใช้เพราะคนไทยเรากินเป็นมือเป็นคราวทั้งข้าวหวานก็เลยเป็นมือเช้ามือกลางวันมือเย็นแต่ของอินเดียมีมือเช้ากับมือสายมื้อเช้าคือเมื่ออรุณขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงเขาเรียกมื้อเช้าคุณจะรับประทานกี่ครั้งก็แล้วแต่มื้อเดียวเห็นไหมฮะก็มื้อเช้าไงจะกินกี่ครั้งก็แล้วแต่เป็นมื้อเดียวแต่ถ้าหลังจากเที่ยงไปแล้วไปทั้งคืนเลยจนยันอรุณขึ้นใหม่อันนี้ก็เรียกมื้อสายวิการเป็นมื้อสายเพราะฉะนั้นตอนเช้านี่ตั้งแต่อรุณขึ้นจนยันเที่ยงเราจะรับประทานกี่ครั้งมันก็มื้อเดียวดังนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติว่าอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวใช่ไหมเอาไม่เป็นไรนั่งครั้งเดียวที่เหลือไปเดินกินก็ได้จริงป่ะ อย่างนั้นหรือป่ะฉลาดคนไทยฉลาดอย่างนั้นนะจะบอกให้ ให้นั่งอาสนะเดียวก็ได้เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเดินกิน เนี่ยมันก็เป็นเลยมีที่มาว่านั่งอาสนะเดียวแล้วก็ฉันภาชนะเดียวเห็นไหมไม่ลำบากไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายโอ้โหถ้านั้นถ้าต้องมีถ้วยมีอะไรมีชามมีจานโอ้โหขนาดนี้ก็เป็นวงเบลอเลยนะใช่ไหมคงเกะกะพิลึกอะมาเป็นร้อยๆเป็นวันผ่านยุ่งเลยเนี่ยเสียงระลึกภาพเพราะฉะนั้นภาชนะเดียวนี้ก็โอเคนี่ก็เป็นทุดงนะขัดเกลามากขึ้นมันไม่เคยมารวมกันใส่ด้วยกันได้ยังไงแต่เสร็จแล้วเราก็เคยชินได้ปรับมันได้ลำบากไงก็เริ่มทนได้ใช่ไหมพอลำบากจะรู้สึกดีพอจะรู้สุขมันจะกำหนดทุกข์ได้ง่ายขึ้นถ้าลำบากบางคนส่วนใหญ่จะเป็นงั้นถึงได้บอกว่าเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นต้องตัดไปเลยนะก็ลองดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาเห็นทุกข์จากไหนหลักใหญ่ๆคือต้องมาเห็นทุกข์ที่กายเราทุกกายทุกใจนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะนั้นการเป็นเผากิเลสท
ที่โยมทำอยู่ก็เรียกว่าเพียรเผากิเลสนะแล้วก็การประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือข้อไหนศีล8อภรมจริยาประพฤติอย่างพรหมคือทำความสะอาดของใจไงให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นโลกุตระอยู่ที่ใจแต่ข้างนอกนี่เป็นโลกียะโยมจะบ้าๆบอๆข้างนอกอะไรก็แล้วแต่ข้างในโยมรู้แล้วนิ่งได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นภาพข้างนอกเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นมายาทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดเลยมีการสมมติขึ้นมาแล้วเราก็หลงไปกับสมมติแต่ถ้าข้างในล่ะอาจารย์ที่บอกแกะมันออกมาซะไอ้ที่หม่งเม็ดแล้วสร้างภาพนั่นแหละมันสร้างภาพลวงตาแล้วสร้างหลอกตัวเองเข้าไปในที่สุดเราแกะพวกนี้ออกไปซะแกะออกมาจากใจใจเริ่มสะอาดขึ้นต่อไปความอะไรต่างๆสติที่ยิ่งเข้าไปรู้ด้วยถึงเข้ามากเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้ยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้นศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์เท่านั้นงั้นหลวงพ่อท่านให้ย่อๆไว้ไงบุญคือฝึกสตินะฮะศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคมีองค์8แบบย่อศีลเป็นสติไงรักษาศีลยังไงสำรวมระวังสังวรศีลและสังวรใช่ไหมศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ไปประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือศีลด้วยกายกับวาจาศีลมีแค่นี้นะกายกับวาจาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายกับวาจาเพราะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่ารักษาศีลเหรอก็รักษาปากรักษามือรักษาเท้าได้ห้าอันพอดีใช่ปะเอาก็มือเท้าไม่ไปยุ่งกับใครเขาเนี่ยกายปากก็ไม่ไปว่าอะไรใครเขาก็ถูกแล้วไงแล้วตอนนี้จะสำรวมระวังกายกับวาจาได้ไงใช้อะไรสำรวมต้องใช้จิตใช่ไหมเพราะมันมีกายกับจิตในกายเรารูปกับนามนามคือจิตจิตมีอีก4ข้างในใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมี4ก็เรียกว่านามธรรมไม่เห็นแต่รู้สึกแต่รูปที่เห็นเป็นอันเดียวรูปธรรมเป็นรูปเป็นร่างกายเราอยู่ดังนั้นเมื่อทำตรงนี้เราทำไงเอาจิตต้องมีสติซะด้วยเพราะถ้าจิตไม่มีสติก็สำรวมร่างกายไม่ได้ใช่ป่ะมันก็ไปเรื่องอื่นละก็ไม่มารู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเห็นไหมฮะเพราะนั้นเอาจิตมาสำรวมร่างกายกับวาจากำหนดรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดหนอพูดหนอทำหนอขยับหนอหนอก็ใช้ได้หนอเป็นคำที่ไม่มีความหมายแต่เป็นตัวดับจบเรื่องอย่างที่จะมาบอกว่าเห็นก็ไม่ว่าเห็นหนอเหมือนกันเห็นหนอได้ยินหนอมาอีกแล้วใช่ไหมสภาวะก็จะเกิดแตกต่างกันไปคิดหนอหนอนี่จบแล้วมีการต่อเชื่อมพอหนอปุ๊บมันก็ไปต่ออย่างอื่นต่ออย่างอื่นนี่คือสติปัฏฐานที่จะต่อเชื่อมกันแบบนี้ก็เรียกว่าสันติสืบเนื่องกันไปพอสืบเนื่องแล้วโยมจะรู้สึกถึงตัวนี้ได้ว่าจิตจะไม่ออกนอกกายจิตจะต่อเนื่องอยู่ในกายเรื่อยไปกำหนดรู้ผมก็ได้ผมหนอรู้หนอคิดหนอได้ยินหนอเห็นหนอก็เห็นหนอก็เห็นหนอก็ได้เห็นไหมเห็นคิดไหมไม่ได้คิดนี่คือตัวสติจริงๆแต่ถ้าเห็นไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าก็ได้ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็ดับเหมือนกันก็ต่อเชื่อมอยู่เหมือนกันถ้าทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอไม่ว่าพอเราไปเห็นปุ๊บเราเฉยเลยสักแต่ว่าเห็นไอ้ตัวนี้ถึงละถึงจุดหนึ่งสักแต่ว่าเห็นนี่ก็ใกล้ความจริงแล้วนะมันใกล้จะไปถึงแล้วถ้าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ถือว่าคุมจิตได้นี่คือความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิจะควบคุมสติดังนั้นบุญคือฝึกสติก็ต้องเอาจิตที่มีสติมากำหนดรู้กายกับวาจาเห็นไหมมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ยมรักษาศีลแบบนี้ใช่ปะถ้าไม่ใช่ก็ผิดศีลรักษาอย่างนี้จริงๆนะใช่ไหมเมื่อรักษาอย่างนี้ทำอะไรฝึกสติไปในตัวเห็นไหมทำแล้วไม่ต้องคิดถึงสมาธิเลยเมื่อโยมกำหนดรู้กายกับวาจารู้ไปรู้มารู้ไปรู้มานานๆเขามันหยุดคิดชึบนี่สมาธิมันจะหยุดเองเพราะจิตไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วจะมารู้แค่นี้รู้แค่นี้รู้เฉยรู้ไปรู้ปล่อยรู้ปล่อยอยู่มันหยุดเฉยๆว่างไม่มีอะไรรู้ตัวอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดอะไรนั่นแหละชั่วขณะแล้วก็เริ่มว่างได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นหลับตาลืมตาไม่ใช่ปัญหาแต่ลืมตาเนี่ยจิตไปไกลเท่านั้นเองหลับตามันจะได้อยู่แต่กลายเป็นว่าบางคนหลับตาแล้วไปไกล
คิดได้เยอะถ้าลืมตาอยู่ตรงนี้เอาจิตมันนึกกายกับทำได้ดีก็มีนี่ต้องลองเอาของใครของมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตมาทำรวงกายกับวาจาถ้าทำอยู่จนเป็นประจำจนเป็นยอดยานของใจจนชำนาญได้นะคนคนนี้จะเป็นคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำที่เขาต้องการในโลกเนี่ยเขาพูดมานานแล้วต้องคิดก่อนพูดนะคิดก่อนทำนะแต่ถามว่ามีกี่คนที่ทำได้ถ้าไม่ใช่อริยบุคคลทำไม่ได้อย่างที่บอกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแล้วมันจบได้ไอ้ตรงนี้ใกล้จะใกล้จะถึงแล้วนะเคยได้ยินเรื่องของภัยยะไหมฮะเคยเคยได้ยินภัยยะเป็นผู้ที่สำเร็จเร็วที่สุดในสาวกทั้งหมดของพระเจ้าภัยยะนี่ก็เป็นพ่อค้าก็ไปค้าขายเสร็จแล้วก็เรือล่มพอเรือล่มปุ๊บก็เรียกว่าทำไงล่ะเกาะมีของอะไรที่เกาะมาก็ลอยมาจนขึ้นฝั่งได้ขึ้นฝั่งก็ผ้าผ่อนก็ไม่มีหมดเลยเหลือแต่ตัวเปล่าก็ไปหาใบไม้มากลัดกลัดใบไม้แล้วก็มานุ่งนุ่งใบไม้เสร็จแล้วก็พอนุ่งใบไม้ได้แล้วก็ตอนนี้เอาละหันไปก็จะไปหาอาหารแล้วตอนนี้จะไปขออาหารเขาพอเดินไปปุ๊บผู้คนเห็นระวังอุ๊ยพระอรหันต์นี่นะเนี่ยท่านไม่เอาอะไรเลยเนี่ยดูดิเสื้อผ้าผ้าผ่อนอะไรไม่มีเลยไม่ยึดติดอะไรเลยมีแต่ใช้นุ่งใบไม้ด้วยก็พอเห็นเอ้ยพระอรหันต์แน่เลยเอาอาหารมาให้เอาเสื้อผ้ามาให้ท่านก็คิดจะใส่เหมือนกันตอนแรกแต่ท่านมามองว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ขอเขามาให้แล้วแสดงว่าเขาเห็นเราเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ยึดอะไรเลยงั้นอย่าไปใส่เลยเสื้อผ้าก็เลยอยู่อย่างนั้นก็เลยหากินพวกนี้อยู่อย่างนั้นระยะหนึ่งก็จะหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะตัวเองไม่ยึดอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วปล่อยหมดแล้วคนก็มาศรัทธากันง่ายๆนี่ก็เรียกว่าเห็นไหมงมงายใช่ไหมศรัทธาผิดๆยังไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ก็มีความคิดนะว่าท่านไม่ยึดอะไรไงแบบเดียวกับลัทธิหนึ่งในอินเดียพวกอะไรฮะนิโคลนิโคลนะวะที่ศาสนาพวกนี้เขาจะมากจะไปอยู่บนยอดเขาสูงๆนะแล้วคนรวยๆนับถือเยอะศาสนาเชนใช่ไหมเชนนี่มีสองหนึ่งเป็นเชนเขาเรียกว่าเสวตัมพรนะเสวตัมพรนี่ประเภทแบบนุ่งขาวห่มขาวแล้วจะปิดเขากลัวแม้ร่างเชื้อโรคจะเข้าไปทางจมูกต้องปิดแมสก์อีกอันหนึ่งเขาเรียกที่คำพรไอ้ที่คำพรนี่นุ่งลมผมฟ้าไม่มีเสื้อผ้าเลยแต่ใส่โรเล็กยาเวนี่จริงแล้วหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะเขาจะมีพัดหางนกยูงอันหนึ่งแล้วเวลาเข้าไปบิณฑบาตในบ้านโยมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรไปขอไม่ใช้ใส่ภาชนะทั้งหมดใช้มือเขาก็ไปยืนปึ๊บคนใส่ก็ยืนตรงนั้นเอาจะเอาอะไรมาเอาข้าวมาเขาก็ใส่ปากเกี่ยวงับเอาอะไรมาก็ใส่มือแล้วก็ใส่ปากเขากินเนี่ยพอกินอิ่มแล้วก็อานมก็ใส่มือเทใส่มือมาเขาก็ดูมันก็เลยห้อยไหลออกมาแล้วก็มีสาวกสาวมาเอาผ้ามาจับเช็ดให้ก็เป็นเรื่องของเขาคนนับถือกันเยอะนะไม่น่าเชื่อเยอะมากคนรวยๆด้วยแล้วจะไม่อยู่สิทธิพวกเนี้ยอยู่ในที่หนึ่งไม่เกิน3วันแล้วก็จะต้องไปเรื่อยๆจะต้องเดินไปไม่ใช้พาหนะด้วยก็จะเดินไปเปลี่ยนที่แล้วเวลานอนเนี่ยโอ้โหวัดก็สวยงามหรูหราอลังการมากสวยกว่าวัดฮินดูนะเออทางวัดของเราเนี่ยเขาสวยกว่าแต่นอนในวัดไม่ได้น่าสงสารนะต้องไปนอนกระท่อมข้างๆคือที่อยู่ของเขาเนี่ยในวัดเนี่ยทำสวยเลยมันทำพิธีกรรมทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะจำข้างในแต่เวลานอนเขาจะออกไปนอนตรงนอกแคาของวัดแล้วก็เป็นกระต๊อบมุงด้วยจากแล้วก็พื้นกระปูด้วยฟางมันก็ขันไปเรื่อยๆกันนะใช่ไหมมันไม่ใส่อะไรเลยอ่ะจะไปนอนอย่างนั้นอ่ะนี่แหละค่ะในที่สุดแล้วภายยะก็อยู่อย่างนี้มาระยะหนึ่งจนมีเทวดาเป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติเป็นญาติกันแต่อดีตชาติแล้วก็มาบอกว่าท่านไม่ใช่พระหลานหรอกอย่าไปหลอกลวงชาวบ้านเขาอยู่เลยตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วรีบไปเฝ้าเลยคำว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาได้ยินปุ๊บเนี่ยปิติมันเกิดเลยโยมปิติเกิดมากมายประหบลืมตัวเบารีบออกไปเลยไปตามหาพระพุทธเจ้าก็ไปเจอฮะเจอพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตอยู่ก็มาถามพระองค์
ข้าพเจ้าขอถามคำถามสักหน่อยเถอะข้าพเจ้าติดค้างมานานแล้วเนี่ยต้องขอถามให้ได้อย่าเลยไปยะตอนนี้ตถาคตกำลังบิณฑบาตเขาก็กำลังปิติฟูมาเลยใช่ไหมพอพระเจ้าบอกอย่าเลยฟืบลงไปหน่อยแล้วถามใหม่เนี่ยพระองค์ถ้าไม่แสดงธรรมให้กับข้าพเจ้าฟังเนี่ยเกิดหรือข้าพเจ้าตายไปแล้วจะทำไงอ่ะหมดโอกาสได้ฟังนี่โอ้โหเสร็จเลยนิวสามาทางไกลนี่มาตามหาเนี่ยพระเจ้าก็บอกอย่าเลยไปยะตถาคตกำลังบิณฑบาตครั้งที่สองไอ้ปิติที่กำลังฟูนี่ลงมานี่นะนี่ลงมาอีกแล้วพอถามครั้งที่สามพระเจ้าก็บอกว่าเอางี้สิไปยะที่เธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยก็สำเร็จเลยด้วยคำสองคำนี้เท่านั้นสำเร็จเลยคนที่สร้างบารมีมาเยอะมันใกล้เต็มแล้วไงพอไปเจอเขาตรงนี้นั่นแหละโยมที่ฟังธรรมบ่อยๆเป็นประโยชน์โยมที่เพียรที่จะทำตรงนี้มันจะมีการขัดเกลาเพิ่มๆมันมาเจอคำไม่กี่คำโยมจะได้ประโยชน์แล้วเพราะมันจะไปโดนเขาเรียกว่าของเก่าของเราที่ทำไว้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยกรรมดีและไม่ดีต้องให้ผลเราแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเรียกว่าตั้งรับยังไงถ้ากรรมไม่ดีให้ผลแล้วเราก็ไปโอดโอยไปโวยวายไปงุนอย่างนี้ไปดูหมอไปต่อชะตาไปสะเดาะข้อต่อชะตามันก็ยิ่งไปเรื่อยเลยนะในที่สุดแล้วท่านบอกว่าทำตัวเป็นภาชนะทองที่โยมทำอยู่นี่แหละก็คือมีศีลกับมีสติสองอย่างถ้าเราฝึกการมีศีลและมีสติเอาไว้นี่เขาเรียกว่าภาชนะทองเมื่อกรรมไม่ดีให้ผลมีศีลแล้วก็มีสติมันก็เบาใช่ไหมไม่ทุรนทุรายแล้วเรายังมีการตั้งรับสติยังอยู่ศีลก็มีอยู่มีอนุภาพตรงนี้ด้วยมันก็จะเบาบางได้ถึงขั้นโอ้โหสิหรือให้ก็มีถ้าไม่มากนักนี่เรื่องจริงโยมต้องพิสูจน์เองนะแต่ถ้ากรรมดีให้ผลล่ะดับเบิ้ลเลยเท่ากับตรงนี้โยมทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วของเก่าที่เคยทำมาพอมันไม่ให้ผลตูมตรงนี้โยมจะรู้สรุปโป่งรวดเร็วมากนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีแต่กรรมมันติดมาเพราะไอ้ตัวบันทึกกรรมอยู่ที่เรานี่เองสัญญาตัวนี้บันทึกหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำเพราะมันจำหมดเลยนะโยมอย่าถึงได้บอกว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับเราไงมันบันทึกไว้เสร็จหมดแล้วกรรมชนิดเนี้ยเขาเรียกว่ามีมาตรฐานเดียวไม่ใช่สองมาตรฐานด้วยยุติธรรมแน่นอนดังนั้นคนเกิดมาด้วยอะไรไม่ใช่พรหมลิขิตนะใช่ไหมกรรมลิขิตของเราเองนี่แหละมันจะไปโทษใครไม่ได้กรรมเราทำมาแล้วจะไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วต้องบอกว่าเกิดมาแล้วนี่ประเสริฐเลยนะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเพศที่สูงสุดเพราะมันอยู่ในระหว่างกลางมันเป็นช่วงต่อระหว่างจะไปสูงก็ได้จะไปต่ำก็ได้เราเลือกได้เห็นไหมเพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ให้รู้แล้วเราจะทำยังไงเราจะเลือกยังไงถ้าเราเก็บความโกรธไว้เยอะไปนรกเอาไหมล่ะไม่เอาก็ต้องเลิกโกรธหรือไม่ก็ขี้เกียจโกรธก็ได้นะแต่ถ้าโลภไปเยอะล่ะโลภจนกระทั่งไปอยากได้ของคนอื่นเขาอีกไอ้นี่ก็เปรตโบราณเขาเรียกเปรตจริงว่าไปตามคนโบราณถ้าขี้กลัวกลัวโดนคนนี่กลัวเขาว่ากลัวเขานั่นกลัวเขาดินทาไอ้พวกนี้เป็นอสุรกายหลบซ่อนๆมันประเภทเดียวใกล้ๆกับเปรตแต่อสุรกายจะมาป๊อปแป๊บ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 แต่ถ้าหลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงเขาของห่วงของรักของห่วงไปอะไรที่จบตุ๊กแกหมาแมวแม้กระทั่งแมลงสาบหนูที่มานั้นก็ใช่นั่นแหละค่ะมาเกิดได้หมดแหละที่นั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะเอาอะไรล่ะแต่เนี้ยนี่คือกิเลสทั้งหมดเลย3กองโลภโกรธหลงเป็นเหตุให้เราไปอบายภูมิแต่ถ้าเรามีศีล5ล่ะก็โอกาสเป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติแต่ถ้ามีศีล5แล้วมีความลายเกรงกลัวสบาตอนหน้ารับหลังไม่ทำก็เป็นเทวดานี่ที่พระเจ้าแสดงให้ฟังเลยเนี่ยแล้วก็จะรักษาศีลยังไงให้ทานขนาดไหนจึงมีอานิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นไหนเลือกชั้นได้อีกด้วยกรรมที่เราทำนี่เองถ้าเราเข้าใจตูมเนี่ยเราจะรู้เราเลือกได้อย่างโยมก็เลือกแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมบวชเนกขัมมะเนี่ยชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วนะทันทีที่โยมรับศีล8เสร็จใช่ไหมมันบัพปชังเธอด้วยมันบัพปชาคือบวชนะเพราะนี่อย่าอธิษฐานเลยว่าจะบอกโขนจัดหน้าถ้าเกิดอีกขอให้เป็นผู้ชายไม่ต้อง
สียเวลาเอาชาตินี้เลยโยมทำความเข้าใจนิดเดียวไม่ได้เยอะให้มันเข้าใจถูกสัมมาทิฏฐิเนี่ยใช่ไหมมีทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะคิดถูกพูดถูกทำถูกได้แล้วลองเอาตัวเนี้ยที่มาบอกว่าหลวงพ่อสนองท่านสอนเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเอาไปใช้เลยนี่คือมรรคองค์8หลวงพ่อให้สมถะแล้วก็บวกวิปัสสนาอ่อนๆไว้แต่หลวงปู่ให้วิปัสสนาเลยเราโชคดีนะมีอาจารย์ทั้งสองนี่ท่านเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดอันมาอยากจะบอกเพียงแต่เราเลยไปวิ่งไปโน่นบ้างวิ่งไปนี่บ้างอย่างเงี้ยก็ไปเริ่มต้นใหม่ก็ไปเริ่มต้นใหม่เห็นไหมไปดูเขาอร่อยแต่เราไม่ได้กินเลยเริ่มกินเลยเดี๋ยวนี้พอยมมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ศีล8ในชื่อของมโลกแต่นี้จิตยมจะทำไงสมาธิอยู่ขั้นไหนอ่ะก็ไปพรม20ชั้นก็ไปเลือกเอาอย่างแล้วนั่งมองไปบนอากาศเนี่ยมองลึกเข้าไป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 สงบเวอนี่อรูปฌานนะอากาศสารัญจายตนะอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ไม่เข้าใจคำแปลใช่ไหมในภาษาบาลีเขาแปลอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจไม่รู้จะถามยังไงแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งเยอะแยะหลายวิธีมากบางทีเราทำเนี่ยรวมๆหลายๆวิธีด้วยแล้วการบรรลุธรรมก็มี5วิธีเนี่ยจริงๆเราทำหมดแล้วนะการสาธยายธรรมก็สวดมนต์ก็ทำการโยนิโสมนสิการละเราก็ทำนะเอามาคิดพิจารณาการฟังธรรมเราก็ฟังสำเร็จในการฟังธรรมก็มีแล้วสำเร็จในการแสดงธรรมเราก็แสดงโดยไม่พูดก็มีแสดงเรารู้เราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วเป็นการแสดงมันจะเปลี่ยนกิริยามันจะเปลี่ยนคนนะคุยง่ายเราเคยเป็นคนที่ขี้วินขี้โมโหขี้อะไรบ่อยๆถ้ามาฝึกบ่อยๆเข้าแล้วไอ้ตรงนี้มันน้อยลงมันก็ไม่พูดไม่อะไรมากก็คือเอาสูตรของหลวงปู่ไปใช้ว่าไม่ว่าเห็นไม่ชอบใจก็ไม่ว่าได้ยินไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยไว้ก็จะเขาจะสงสัยคนที่อยู่ใกล้ชิดเราจะเห็นว่าเอ๊ะไปกินยาผิดมาหรือเปล่าไปวัดสังฆทานกลับมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะไม่โวยวายแล้วเงียบสงบไปได้ยังไงเขาจะสงสัยนี่คือการแถลงธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นต้องก็คือกี่วิธีแหละสุดท้ายก็คือต้องทำสติให้เกิดสมาธิแล้วจะเข้าใจนี่5วิธีบรรลุธรรมเพราะนั้นเราทำกันเกือบจะทุกอย่างเหมือนกันที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะนั้นก็หลงๆกันหลายวิธีเพราะเราห่างพระพุทธเจ้ามานานบารมีเราก็คงไม่มากใช่ไหมครึ่งหนึ่งอ่ะ2,600ปีแล้วต้องมา500ใช่ป่ะต้องมา500กว่าปีแล้วเนี่ยก็คือครึ่งกึ่งพุทธกาลคือบารมีตรงนี้มันจะน้อยลงแล้วบารมีเยอะๆก็จะไปเจอพระเจ้าจะใกล้พระองค์สักหน่อยก็ตรงนี้เพราะนั้นเราค่อยๆมาพิจารณาดูว่าแต่ละอย่างละอย่างเป็นยังไง สิ่งที่ทำแล้วเป็นยังไงนะที่มันเกิดขึ้นพยายามอย่าไปคิดไปก่อนอย่าไปคิดแทนเรื่องเนี้ยสภาพตัวตีเป็นกันเยอะเนาะเลิกเถอะเลิกไปคิดแทนชาวบ้านแต่มันก็อดไม่ได้ว่าต้องประเมินเอาไว้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องว่าอย่างงี้แน่เลยนะอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นแบบเนี้ยไอ้ก็คิดว่าน่าจะเขาว่าอันเนี้ยผีหมดเลยคิดว่ามันยังไม่จริงใช่ไหมมันน่าจะแต่มันไม่ใช่มันเป็นงั้นละเขาว่าก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาไหนว่าเพราะนั้นเราไปวิตกกังวลนี้เกินไปถูกไหมเราทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับปากของใครหรือว่าขึ้นอยู่กับสายตาของใครใช่ไหมดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่นี่ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เราหมกเม็ดสร้างภาพไว้บ่อยไม่ค่อยรู้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปวิตกกังวลกับเรื่องของสังคมนี่ไงเลยทำให้เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆไม่ได้แล้วในที่สุดทำให้จิตเป็นอิสระไม่ได้เราคอยจะกังวลในเรื่องตรงนี้ทำไมถ้าเราทำถูกต้องเราทำดีเขาจะว่าไม่ดีก็เรื่องเขาดิไม่ได้เหรอได้ไหมไม่ได้มันเข้าใจผิดเดี๋ยวมันไปบอกคนอื่นหมดเลยมันเข้าใจเราผิดใหญ่เลยเราไม่มีใครชอบเลยอย่างเงี้ยเหรอแล้วมาบอกดีเลยไอ้คนที่ไปเชื่อไอ้คนบอกนั้นแล้วไม่มาถามเราไอ้นี่ก็ไม่น่าครบหรอกใช่ไหมคัดคนไปในตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่เคยพูดในคราวที่แล้วว่าสมองคนเนี่ยมันมีตัวดีกับไม่ดีอยู่นะกระแสเนี่ยมันจะมีแขนขาด้วยกระแสดีกับกระแสลบกับกระแสบวกถ้าเมื่อไหร่เราคิดลบกระแสลบมันมาเจอกันแล้วมันจะเชื่อมกันแล้วมันจะแน่นหนามั่นคงแข็งแรงเลยแล้วเราจะเกิดวิตกกังวลเป็นคนขี้น้อยใจขี้โมโหขี้โกรธแล้วก็จะมีเรื่องที่ไม่ใช่คิดลบหมดเลยนั่นแหละมันจะเกิดกระแสตัวนี้ในที่สุดก็จะไปเกิดเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรค
เกี่ยวกับทางสมองประสาทไปแต่ถ้าเราคิดบวกเข้าไว้เนี่ยกระแสบวกมันก็มาเจอกันเหมือนกันแล้วมันก็รวมตัวก็แน่นหนาขึ้นมาจะเป็นคนที่เบิกบานอารมณ์ดีมีคนใจเย็นสบายสบายไอ้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะคิดอะไรก็คิดบวกเพราะนั้นวิกฤตที่เกิดพลิกให้เป็นโอกาสด้วยสติตัวเนี้ยพลิกมาที่กายก่อนกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยรู้ไม่ต้องรู้เลยนะเอาฝึกกำหนดรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูว่าอะไรเห็นไหมสติมาปัญญาเกิดแค่วิเดียวที่เรามากำหนดนี้เท่านั้นแหละทุกอย่างมันจะเกิดปัญญาก็มาแก้ไขได้เรื่องการฝึกสติที่บอกแล้วเอาจิตที่มีสติมากำหนดวางกายกับวาจาหนักเข้าพอมันหยุดคิดปุ๊บข่มสติได้ใช่ไหมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในกายเพราะฉะนั้นมันข่มสติไม่ให้ออกนอกกายดังนั้นสมาธิที่มีสติอยู่คือสัมมาสมาธิในมรรคองค์ที่8เห็นไหมเราฝึกสติบนพื้นฐานของศีลศีลก็มี3องค์ใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนั่นแหละแล้วมาทำสัมมาสติที่เราฝึกสติด้วยความเพียรชอบก็มาสำรวมระหว่างกายกับวาจาแล้วเกิดสัมมาสมาธิงั้นสัมมาทิฏฐิโยมได้มาจากบ้านแล้วก็เชื่อว่ากรรมมีจริงกรรมดีกรรมไม่ดีสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมคิดดีพูดดีทำดีเป็นความสุขเป็นบุญเป็นผลให้เกิดในสุคติภูมิสวรรค์พรหมพระนิพพานแต่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินี่คือสวรรค์นรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราเก็บเอาไว้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เพียงแต่ว่ารู้หมดแล้วมันอดไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้แล้วทำเลยโยมไม่ต้องไปรอเวลาไม่รอเราแล้วนะเวลามันจี้เรามันเรื่อยๆมันไม่แน่นอนจริงๆไม่เที่ยงหรอกไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงมันแซงคิวกันได้โดยสมัยนี้แซงคิวเยอะมากเพราะโรคที่อันตรายที่สุดในยุคปัจจุบันคือโรคอะไรใครรู้บ้างโรคปัจจุบันโรคมะเร็งยังเตรียมตัวได้นะยังพอมีเวลาโรคอุบัติเหตุใช่ไหมโรคอุบัติเหตุเป็นโรคที่ร้ายแรงในปัจจุบันมันไม่รู้ตัวเลยนะแล้วคนที่จะตายไม่ใช่คนแก่ส่วนมากวัยๆทั้งนั้นเลยวัยกำลังทำงานเนี่ยเพราะนี่ไงความเจริญเราต้องการความเจริญเราเจริญนั้นเป็นยังไงมันแล้วมันก็ไปไม่หยุดนะตอนนี้ถ้าตามไม่ทันยังไงเราก็เลยมันเสียเวลากับเรื่องตรงนี้อยู่ก็เลยทำให้จิตมันสวนทางกันมันย้อนแย้งกันมาตลอดเราต้องการความเจริญแต่เราไม่มีเวลาสมัยก่อนเรามีเวลาถูกไหมเราก็มีความสุขเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเกิดความเกิดยิ้มมาจากใจจริงๆที่เรียกว่ายิ้มสยามมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนี่คือบรรพบุรุษเราทำไว้ใช่ไหมคนโบราณโบราณดีไหมดีถ้าใครว่าโบราณไม่ดีโดนตบ ก็บรรพบุรุษเราใช่ไหมปู่ย่าตายายว่าไม่ดีได้ไงไม่ดีแสดงว่าเราก็ได้ไปเชื่อไม่ดีมาด้วยเข้าสายเกิดยังไม่นึกถึงบุญคุณเขาอีกไม่ว่าเขาอีกนั่นเชื่อโบราณบรรพบุรีนะเชื่อสมัยใหม่บรรลัยทุกที สมัยวันอาตมาเป็นวัยรุ่นกระจายตรงเนี้ยแล้วมันก็ไปอย่างนี้จริงในที่สุดนะเพราะฉะนั้นการมาฝึกฝนมาอบรมตรงนี้เป็นข้อดีแล้วเราทำมันต่อไปเถอะทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นนิยามของใจเพราะหลักการไม่มีมากไม่มากอย่างที่บอกแล้วที่พูดเนี่ยบุญคือฝึกสตินะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติถ้าทำงี้ได้ทุกวันทุกวันโยมไม่ต้องกลัวเลยมันปรับไปเองเรื่องกายเรื่องธาตุขันธ์มันจะปรับดีขึ้นเองแล้วเรื่องของคิดบอกมันจะออกมาเองด้วยสตินี่แหละด้วยธาตุรู้นี่แหละธาตุรู้ตัวนี้รู้จนกระทั่งเป็นรู้แจ้งตัวนี้ได้หายสงสัยยังมีอะไรสงสัยไหมพอเข้าใจเนาะเข้าใจก็ทำถูกก็โอเคสงสัยไหมคะหมดเวลาถ้าเหลือเวลาเดี๋ยวขอรับฉันไม่สงสัยแล้วนะหรือติดใจอ๋อได้สงสัยก็ได้เดี๋ยวจะตอบสั้นมีใครสงสัยเลยไหมสงสัยละคนนี้ทำเลยไปนี่ยิ้มอย่างเดียวถ้าบวชเป็นพระก็หลงพอยิ้มสบายเลยฮะสมาธิ6จริงๆแล้วมันเป็นญาณนั่นแหละ
ญาณรู้ธรรมะมันมาแต่อดีตไงตัวมรรคตัวนี้ผู้หญิงจะมีนะผู้หญิงจะได้เพราะจิตผู้หญิงจะเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนแต่มันจิตที่โดนกรรมผู้หญิงนี่อดีตเป็นผู้ชายมาแล้วแล้วก็เพราะเหตุว่าผิดศีลข้อ3เลยต้องมาเป็นผู้หญิงจากผู้ชายเปลี่ยนเลยแล้วก็เศษกรรมก็เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอีกน่ากลัวเนาะศีลข้อ3ฉะนั้นต้องระวังข้อนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นถามว่าซิกเซนหรือว่าสัมผัสที่6เกิดยังไงมันมีติดตัวมาหลายคนมีแต่ว่าในซิกเซนตัวนี้ที่เกิดเนี่ยไม่ชัดเจนเหมือนว่าจะฝันเห็นอะไรแล้วมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เราประมาณไม่ได้ว่าอีกนานเท่าไหร่อันนี้กำหนดไม่ได้เพราะนั้นถ้าญาณปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้ได้เลยมันจะชัดเจนมันจะชัดในการที่เราฝึกฝนไปเรื่อยๆนี่แหละมันต้องรู้ทุกคนต้องรู้แน่นอนแต่จะมากน้อยแล้วแต่ความเพียรที่เราทำตรงไหมทำได้ตรงถูกต้องแล้วก็มีความเพียรสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วถอยไม่ได้ เสร็จเลยแต่เราก็ไม่ได้สู้กับอะไรนะนะเราไม่สู้แต่เราไม่ถอยได้ไหมไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปไงที่จะรู้ตัวเราไม่ไปรู้ใครธรรมชาติจิตจะไปรู้ชาวบ้านหมดเลยวันๆไปรู้เรื่องคนนั้นคนนี้คนนั้นเปลี่ยนพลิกใหม่พลิกตรงนี้กลับมามันรู้เราซะไม่นานหรอกโยมจริงๆอยากจะมีคอร์สที่7วันนะถ้า7วันไปเข้าคอร์สโยมจะรู้เลยทุกคนจะได้แน่นอนใน7วันเนี่ยต้องเจอมากน้อยก็แล้วแต่นี่คือเรื่องจริงที่ธรรมะพิสูจน์มาตั้งแต่เริ่มต้นธรรมะนี่เจอมาตั้งแต่ตอนยังไม่ได้บวชแล้วหลวงพ่อสนองเนี่ยสอนแต่ก่อนท่านสอน7วันแล้วทุกคนที่ไปเคยไปเข้าแต่ละคนเนี่ยพอมาถามคำถามสุดท้ายเนี่ยเขาเจอสภาวะทั้งนั้นเลยแต่มากน้อยแล้วแต่งั้นมันต้องต่อเนื่องอย่างน้อย7วันอย่างที่บอกไงที่ทุกวันนี้มันมี5 วันมันก็จะพักก็จะกำลังก้ำกึ่งยิ่งถ้าชิโนไทยเนี่ย3 วันเนี่ยถ้าใครไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เสียของเหมือนกันเพราะวันที่3มันเป็นวันที่กำลังบีบคั้นทุกข์มากวันที่4นี่มันจะเริ่มก้ำกึ่งระหว่างทุกข์เต็มที่กับมันจะคลายแล้ววันที่5มันถึงจะเกิดพวกปิติเกิดขึ้นที่5ที่6มันก็ถึงจะมาตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันตรงเนี้ยมันพูดยากนิดนึงเอาไว้เดี๋ยวจะมาไปสร้างสำนักก่อนก็แล้วกันโอเคนะอยู่ป่าช้าเลยดีไหมไปเข้าป่าช้าเลยเคยไปสอนที่นครพนมมีลูกศิษย์อยู่คนท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่เป็นลูกศิษย์ก็ไปสอนคอร์สให้ท่านเนี่ยปีละครั้งตอนนี้ท่านจะทำเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ไปก็เข้าไปในป่าช้าเนี่ยสถานที่ก็เลยบอกเอาเลือกกันเลยคนละหลุมละหลุมเชื่อไหมโยมไอตอนที่ก็กางเต็นท์เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่ามีเราไม่ได้พูดแต่นอนตื่นขึ้นมาแล้วบอกเอาอยู่หลุมไหนฮะก็เหลือๆนะบอกก็ตรงนั้นก็หลุมตรงนั้นก็หลุมฮะพอวันที่2นอนไม่ได้จิตเป็นเนี้ยนะดูเด็กพอไม่รู้ทำไมนอนได้สบายเลยบอกเมื่อคืนหลับสบายไหมสบายบอกนั่งก็หลุมนั่งก็หลุมฮะเนี่ยดูใช่ไหมนิดเดียวเองจิตเนี่ยมันจำเอามาเยอะเหมือนสมัยเด็กๆใช่ไหมเรื่องผีเนี่ยอยากฟังก็อยากฟังกลัวก็กลัวระวังเนี่ยมันรอดลองขึ้นมานะนั่งวิดเลยใช่ป่ะแต่ก็อยากจะฟังแล้วก็สัญญาก็จำเอาไว้แล้วตัวนี้แหละคือตัวมันหลอกเราผีไม่หลอกหรอกโยมต้องกลัวคนหลอกมากกว่าใช่ไหมรับรองผีไม่บอกไม่หลอกเขาเป็นยังไงเขาเป็นงั้นอยู่แต่คนเนี่ยมันหลอกแน่นอนให้กลัวตรงนี้ไว้ก็แล้วกันเอาโอเคหมดเวลานะก็จบแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ก็สุดท้ายของ การบรรยายธรรมก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวในตเนจัลไลวิวัชเยตัปปะตะนังตัปปะลาปังพรตุเมรักขันตุตุระกันตุโชคดีเจริญ